วันนี้ตรงกับวันพุธที่29ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็สองคณะศรัทธาด้วยกันคณะที่หนึ่งจากโยมมาลีเกาะสิริทรัพย์พร้อมทั้งครอบครัวก็ขอโมทนาแต่คุณแม่ยวดงวนนะแซ่ปังแซ่ปังนะและโยมสุดที่วันตรีรานุรักษ์โยมประการวัยบำรุงครอบครัวตรีรานุวัฒน์และโยมพิสุทธิ์สิรินามอุทิศบุญให้กับพ่อจินเกียงแซ่ตีและโยมธีระโยมวัชระโยมมนัชชัยตรีรานุวัฒน์ก็ขอโมทนาถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะเสียงออกเพราะเป็นเสียงเฉพาะตระกูลนะคณะที่สองจากโยมสุรีรัตน์พิมพ์อ่อนครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแล้วก็โยมแดงพิมพ์อ่อนแผ่บุญให้กับยายจันตาเจียมบุญรอดย่าสมพรปู่ประดิษฐ์พิมพ์อ่อนญาติทวดเสวยไม้เขียวบรรพบุรุษและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ขอโมทนาและมีผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมสุภานนันท์แก้ววิสัยแผ่บุญให้พ่อบิรัตแม่ระเย็นนิ่มดิบแม่ชีสดใสโยมพ่ออุตสาสีมงคลและอุทิศให้กับบิดามารดาทุกภพชาติเจ้ากรรมนายเวรแม่ชีจันแรมศิลาวันแผ่บุญให้กับพระบีรศักดิ์มหาวีโรแม่ชีจำนงอินทชัยก็ขอโมทนาวันนี้เดี๋ยวจะไปบรรเทาทุกข์นำข้าวสารไปให้กำลังใจกับชาวบ้านญาติโยมก็ไปตามบ้านก็เป็นการให้กำลังใจส่วนหนึ่งก็พระสงฆ์ก็มีความผูกพันกับญาติโยมอยู่ตลอดยามสุขยามทุกข์โยมมีงานอะไรก็นิมนต์พระนะไม่ว่างานแต่งก็นิมนต์พระงานขึ้นบ้านใหม่แม้แต่งานเสียชีวิตผู้ล่วงลับไปก็เกี่ยวข้องกับพระทั้งนั้นเลยฉะนั้นสุขทุกข์ของญาติโยมก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระมีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องหมดในชั่วโมงนี้ก็เราก็ทราบก็ยังไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมดแม้แต่วัดเองก็ยังไม่ได้จัดกิจกรรมของทางศาสนาแม้วันวิสาขะที่จะมาถึงก็ไม่ได้จัดนะญาติโยมก็อยู่บ้านไปก่อนก็ฟังธรรมอยู่ที่บ้าน
สวดมนต์อยู่ที่บ้านไปก็จนกว่าทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติคำว่าปกติก็คือให้ใช้ชีวิตที่เราไปมาหาสู่อย่างปกติได้แต่ชีวิตมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนไปหลังจากโควิดแล้วก็มีอะไรคุยเยอะอีกเยอะชั่วโมงนี้ให้ผ่านไปก่อนก็อดทนกันไปก่อนแต่ที่ห่วงก็เห็นได้ข่าวว่าจะมีทัวร์จีนจะเข้าประเทศเราในเดือนไหนเห็นมีข่าวแลบๆมาถ้ายังไม่ปลอดภัย 100% ก็เราให้คนในชาติเราไม่ออกจากบ้านไม่ทำกิจกรรมเราเฝ้าระวังขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่100%ให้เขาเข้ามาประชาชนจะไม่ยอมบอกไว้ก่อนว่าให้เขาอยู่บ้านคนในชาติเราอยู่ในบ้านแล้วคนประเทศอื่นเข้ามาเที่ยวมันต้องได้100%ก่อนจะมาเริ่มต้นใหม่นี่มันคงไม่ใช่นะมันจะเหนื่อยเปล่าที่ทำมาก็เฝ้าระวังกันให้ดีนี่คือคำเตือนเหมือนกันเพราะว่ามันระบาดที่มันไม่เว้นว่าวัดไม่วัดเมืองไม่เมืองมันเข้าหมดทุกก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าให้มันสงบนิ่งก่อนดีไหมวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดที่มันต้องชัดเจนที่ไว้ใจได้ก่อนก็เหมือนตอนนี้เราสระบุรีก็ไม่ได้มีคนติดโควิดมาตั้งเกือบเดือนแล้วก็ไม่มีใครเป็นในสระบุรีชั่วโมงนี้เราก็ยังใส่แมสกันอยู่ใช้ระยะการห่างอยู่แล้วยังมีการห้ามบางจังหวัดไม่ให้เข้าและไม่ให้ออกด้วยบางจังหวัดบางตำบลพื้นที่ก็ต้องดูเหมือนภูเก็ตก็ยังต้องดูเป็นพิเศษว่ามีคนต่างชาติหรือคนไทยไปต่างประเทศกลับมานำเชื้อมาเยอะเพราะมันไม่ได้เกิดในบ้านเราเริ่มต้นมันเกิดจากเมืองอื่นเขานี่คือต้องฟังด้วยว่าคิดฝ่ายเดียวแล้วมันมีผลกระทบก็ต้องคิดหลายๆฝ่ายกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เห็นแล้วก็มีญาติโยมก็พูดมาบ้างแล้วว่าเราปลอดภัยแล้วและประเทศเขามันใช่หมดจริงหรือเปล่าไม่อย่างนั้นให้เรามานั่งใส่แมสหายใจไม่ออกอยู่ทุ่งนาก็ยังใส่แมสคิดดูถ้ามาไปบรรเทาทุกข์อยู่ในสวนยังต้องใส่มันคืออะไรอ่ะเราต้องระวังถึงขนาดนี้ก็เพราะเราป้องกันไงชั่วโมงนี้จะมาบอกว่าเราเข้าใจอยู่แล้ว
ไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รัฐบาลแต่ขณะเดียวกันต้องคิดถึงประชาชนให้เยอะด้วยว่ามันปลอดภัยแค่ไหนเพราะเราให้ความร่วมมือกับพวกคุณพวกคุณต้องให้ความร่วมมือกับเราด้วยไม่อย่างนั้นมันจะเหนื่อยกันอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ประชาชนจะโกรธพวกคุณด้วยนะจะโกรธพวกคุณด้วยต้องให้ต้องใช้ว่า 100% คุณต้องคัดกรองก่อนจนกว่าปกติก็ต้องดูว่าอีกสักกี่เดือนที่คุณจะให้เขาเข้ามาก็ต้องดูอันนี้พูดด้วยคำว่าการเฝ้าระวังห่วงใยต้องแน่ใจจริงๆคุณต้องให้คนในชาติเราไม่ต้องใส่แมสได้ไหมอ่ะเดินไปไหนก็บอกไม่มีโควิดแล้วนี่ไงอากาศที่ไม่ต้องซื้อมีอยู่แล้วให้เราหายใจเต็มรูจมูกเราได้ไหมเราต้องการตรงนี้อาตมาไม่ต้องการเงินจากรัฐบาลแต่ต้องการหายใจแบบที่อาตมาหายใจแบบปกตินี่ไงทุกคนก็ต้องการคำนี้กันก็ขอให้เราผ่านไปด้วยดีทั้งประชาชนแล้วก็รัฐบาลก็ร่วมมือกันอยู่แต่ก็มีข้อสังเกตว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเครื่องบินต่างชาติลงมาสู่สุวรรณภูมิบ้านเราหรือดอนเมืองหรือในจุดต่างๆที่พวกเราเกือบ70 ล้านคนไม่ต้องกลับมาใส่แมสนะถ้าไม่งั้นมันไม่เป็นธรรมกับคนในชาติตัวเองนี่ก็ต้องฝากไว้ด้วยความห่วงใยไม่ได้ตำหนิอะไรด้วยความเป็นห่วงทุกคนเพราะเวลาเกิดขึ้นมาเรารับผิดชอบไม่ไหวหรอกไม่ว่าคุณเป็นใครคนเขาตายคนรับผิดชอบไหวไหมถ้ามันเกิดใหม่โดยคำว่าความผิดพลาดที่คุณให้คนมีเชื้อโรคเดินเข้ามาสู่ประเทศเรานั่นก็คือความผิดพลาดถ้าเขาแอบเข้ามาอันนั้นก็อีกเรื่องนะแต่เปิดประตูแล้วเขาเข้ามาแล้วมีโควิดเข้ามาเวลามันก้าวกระโดดนี่เราไม่รู้นะเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงว่าเราไม่มีปัญหาใช่อาจจะหนักกว่าตอนที่เราเฝ้าระวังนะกว่าจะรู้ขึ้นมาสัก10 วัน 15 วันเกิดติดระบาดเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทีนี้แหละคุณจะรับผิดชอบยังไงไม่มีทางไม่มีทางชีวิตคนเอาเงินชดเชยเหรอพ่อแม่เขาตายไม่ได้ไม่ได้ลูกเขาตายไม่ได้พี่น้องเขาตายไม่ได้ที่พูดตรงนี้ให้เห็นภาพแต่ไม่ได้มีอคติเพราะเรายังใส่แมสกันอยู่จนกว่าประเทศเราไม่ใส่แมสกำหนดประเทศ
อยู่กันปกติแล้วแล้วคุณจะให้คนเขาเดินมาประเทศเราเมื่อก่อนเราใช้ว่ากักตัวใช่ไหม14 วันถ้าไม่มีวัดแล้วไม่เจอแต่ก็ขอให้ระวังไว้เพราะไวรัสบางตัวเขาบอก49 วันมันซ่อนเงียบอยู่นะของฝั่งจีนมีอยู่30 กว่าวันก็มีไม่ใช่แต่14 วันนะมันมีหลายตัวโควิดไม่ใช่มีสายพันธุ์เดียวมันกลายพันธุ์ก็มีก็ต้องดูว่ากำหนดเดือนไหนที่จะให้เข้ามาแต่ถ้าเป็นในช่วงระยะเดือนครึ่งเดือนนี้บอกไม่สบายใจบอกคุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอกถ้าคนตายคำว่าเงินชดเชยนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่นี่มันคือจงใจให้เกิดขึ้นใหม่ด้วยคำว่าความประมาทเติมท้ายเนาะจงใจให้เกิดขึ้นด้วยความประมาทไปแปลสองคำนี้ที่พูดมานี้ก็เป็นห่วงเพราะถึงเวลา รัฐบาลเองเยียวยาได้ในแค่ระดับหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดจึงขอร้องให้ประชาชนร่วมมือกันไงร่วมมือร่วมใจกันอันนี้ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วเราร่วมมืออยู่แล้วคนในชาติเราเกือบ70 ล้านคนไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปกินอาหารอร่อยๆไม่ได้ไปหาญาติพี่น้องตามปกติอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเราเปิดแล้วต้องปลอดภัยนะคุณจะบอกคิดไม่ถึงไม่ได้คุณจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้ถ้าปิดประเทศหรืออะไรก็สุดแล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าคุณต้องกรองแบบ14 วันก่อนเหมือนที่เราทำก่อนในช่วงนี้ถ้าเซฟได้ดีกว่าเศรษฐกิจเรามันพังไปหมดแล้วนะก็ขอฝากไว้เพราะมันมีผลกระทบทั่วไปหมดแม้ญาติโยมที่จะมาทำบุญปฏิบัติก็ระวังหมดทุกคนก็เลยบอกให้อยู่บ้านไปก่อนวิสาขะเราก็ไม่ได้จัดนะอยู่บ้านไปแม้สระบุรีไม่มีโควิดเพิ่มแล้วบิณฑบาตอยู่ในนี่ธรรมาก็ต้องให้โยมใส่แมสก์ไม่รู้ใส่เพื่ออะไรแต่ก็คือคำว่าเฝ้าระวังเพื่อป้องกันคำว่าไวรัสโควิดตรงนี้คำว่าป้องกันเน้นย้ำคำว่าป้องกันฉะนั้นผู้บริหารคุณต้องป้องกันเนี่ยพวกเราไม่มีโควิดกันในที่นี้แต่มาอยู่กันหลายเดือนแต่ยังใส่แมสอยู่เราป้องกันนี่ขนาดเราอยู่ในบ้าน
ในวัดวัดปิดด้วยเรายังป้องกันนะเราป้องกันคำว่าป้องกันนี่ไงคือชั่วโมงที่เราป้องกันกันทุกคนป้องกันกันเดี๋ยวจะมาก็จะไปบรรเทาทุกข์ในเรื่องโควิดครั้งนี้เดี๋ยวก็ต้องใส่แมสไปใช้เจลล้างมือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทั้งที่เรารู้ว่าจังหวัดเราไม่มีสระบุรีตอนนี้แต่คำว่าไม่ประมาทป้องกันนี่ไงคำว่าป้องกันก็ป้องกันก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเร็วๆแต่ให้คนในชาติเราได้อิสระภาพก่อนที่ชนชาติใดจะมาบ้านเราต้องให้มันมั่นใจจริงๆก่อนอยากให้มันทิ้งระยะก่อนไม่อยากให้เกิดช่วงนี้เร็วๆนี้หรือว่าเดือนหนึ่งสองเดือนนี้เรายังป้องกันอยู่ต้องประชาชนเราไม่ใส่แมสเพราะอากาศมันไม่ได้ซื้อและไม่ต้องขายด้วยคนจนคนปานกลางคนรวยก็ให้เขาหายใจแบบคนไทยแบบที่หายใจแบบเดิมๆไม่ต้องจัดสรรงบเรื่องหายใจไม่ต้องหายใจเองได้สบายสบายทุกคนเราต้องการหายใจแบบปกตินี่กำลังพูดถึงว่าก่อนที่ให้ใครมาบ้านเราคุณต้องป้องกันพวกเราด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นเรามาเริ่มใหม่นะถ้าทิ้งห่างสักเดือนสองเดือนอะไรก็สุดแล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจคิดแต่ว่านี่คือเสียงของจากประชาชนและญาติโยมที่เขามีความห่วงในการหายใจอยู่ตอนนี้นี่คือเบื้องต้นก่อนทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตก็ต้องใช้คำว่าสติไม่ใช่แต่สตังอย่างเดียวถ้าคนขาดสติถึงมีสตังก็มันไม่ใช่อยู่ดีต้องมีสติแล้วก็มีสตังขาดอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตมันไม่น่าอยู่แล้วก็อยู่ยากถึงอาจจะว่าอยู่ไม่ได้สติคือสมบัติล้ำค่าที่อยู่ในชีวิตเราแล้วก็สตังคือทรัพย์ที่ไว้ใช้จ่ายดำรงชีวิตไม่มีไม่ได้จะไปไหนมีแต่สติไม่มีสตางค์นี่ก็รถเขาเติมน้ำมันเขาไม่ให้ขึ้นผู้โดยสารไม่มีสตางค์ไม่ได้ต้องมีสตางค์ด้วยแต่มีสตางค์แล้วมาแบบคนไม่มีสติสังคมนี้คุณอยู่กับเขาไม่ได้ไม่ได้
ุณต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่มีโทษและเป็นประโยชน์วันนี้เราแยกชัดหรือยังในดำในขาวเนี่ยเราแยกชัดไหมหรือยังเอามาผสมกันเป็นเทาๆล่ะเราจะทาสีบ้านเราเป็นสีดำทั้งหลังเลยอะอึดอัดตายนะมองแล้วมันเหมือนบ้านผีสิงดำข้างในทั้งห้องนอนดำหมดไม่นานตัวเราก็ดำไปด้วยใช่ไหมเออมันต้องสว่างสีขาวมันดูแล้วมันโปร่งมันโล่งสบายนี่เทียบแค่นั้นเองแต่ว่าสีดำก็มีไว้ตัดขอบตัดเส้นอะไรแต่ว่าถ้ามันทั้งหมดเลยนี่มันไม่ใช่การสติแล้วก็สตังเนี่ยให้มีทั้งสองอย่างถ้าขาดสติมันก็เหมือนฆ่าตัวตายมันจะแย่ลงทันทีเดี๋ยวบอกคุณทำอะไรคุณมีสติไหมคุณขับรถมีสติไหมคุณพูดมีสติไหมคุณคิดอย่างนี้คุณคิดได้ยังไงคุณใช้อะไรคิดที่เขาบอกเห็นไหมเพราะนั้นกำลังบ่งบอกว่าคุณไม่มีปัญญาเพราะถ้าสติไม่เป็นตัวเริ่มปัญญานี้มันจบไม่ได้มันต้องรู้ถึงว่าในประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในคุณในโทษในผิดในถูกในชั่วในดีมันถึงแยกออกมาว่าสิ่งนี้ทำแล้วเออมันดีพอได้ประโยชน์นั่นแหละคือคำว่าชีวิตที่มันเป็นปัญญาแต่ถ้าทำลายมันไม่ใช่ปัญญาฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันใช้สติและปัญญาสร้างสรรค์มิใช่ทำลายแบ่งปันมิใช่แย่งชิงอนุเคราะห์เกื้อกูลมิใช่เห็นแก่ตัวธรรมะมันก็ยังต้องอยู่กับโลกใบนี้เพื่อป้องกันให้มนุษย์ฆ่ากันมากกว่านี้ถ้าไม่มีป้องกันนะด้วยธรรมะเชื่อว่ามนุษย์เลวกว่านี้อีกเยอะชั่วกว่านี้อีกเยอะเหมือนกันอาตมาถ้าไม่มีธรรมะอาตมาก็คืออาจจะเป็นคนชั่วคนหนึ่งคนเลวคนหนึ่งคนที่มีกิเลสที่ไม่ต้องใช้สติคนใช้คำว่ากูอยากได้กูจะเอาจับให้ได้ไล่ให้ทันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกูก็รอดนี่ถ้าไม่พูดถึงธรรมะมันไม่มีภูมิป้องกันจิตข้างในเลยก็เหลือแค่กฎหมายก็ดูกฎหมายมีทุกวันนี้เราห้ามคนผิดกฎหมายได้ไหมจับกันอยู่ทุกวันฆ่ากันอยู่ทุกวันข่มขืนก็อยู่ทุกวันโกงก็อยู่ทุกวันทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี่ไงฮิริโอตตัปปะความละอายความกลัวเกรงต่อบาปเราไม่มีไง
ุณใช้แค่กฎหมายเนี่ยแต่คุณไม่มีกฎกรรมเลยมันไม่ได้มันต้องมีกฎกรรมด้วยจิตคุณต้องรู้ว่าสิ่งนี้ทำลงไปมันเป็นกรรมไม่ดีและทำไปแล้วเขาเดือดร้อนคุณทำทำไมจิตมันก็มันจะถูกบล็อกไออกุศลกรรมตรงนี้ฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะวันนี้พวกเราไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขเท่านี้หรอกขนาดนี้ก็เดือดร้อนกันพอสมควรแล้วและยิ่งเจอเหตุการณ์ขึ้นทุกครั้งเอาเนี่ยกำลังพูดถึงโรคระบาดโควิดถ้าคนไม่มีคุณธรรมจะมีไหมคนไปแจกของช่วยกันมีไหมคนจะทำข้าวอาหารแจกกับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากด้วยการระบาดของโรคโควิดใช่ไหมรอให้ผู้บริหารมาช่วยมันไม่ทันอ่ะมันไม่ได้ทันไปทั้งหมดไงแต่นี่ไงคุณธรรมมีคนมาแจกทุกวันไปดูดิและคนที่เขาไม่ทำที่เขามีใจจืดแต่พอได้โอกาสนี่คือใจดำพอจะช่วยคุณใจจืดพอได้โอกาสคุณก็ใจดำคุณจะฉกฉวยบางคนโกงคนจนกว่าอีกใจดำไหมคุณไปโกงตาช่างเขาเหนื่อยจะตายอยู่แล้วราคาคุณก็ตั้งเขาทั้งหมดพอถึงเวลาคุณหักซะเยอะความชื้นเท่านั้นอะไรไม่รู้สารพัดดอกเบี้ยเท่านี้แล้วต้องมาขายเราอีกเพราะกู้ยืมไปก็มีสัญญากันทั้งหมดลูกไก่อยู่ในกำมืออยู่แล้วถ้าเราไม่มีคุณธรรมนะเราก็ยิ่งบีบเขาก็ยิ่งลำบากแต่ถ้ามีคุณธรรมก็เห็นใจกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเขาก็จะเคารพคุณบอกเท่าแก่นี้ดีเนาะเขายังไม่เขี้ยวเกินไปใช้คำว่าคือกำไรต้องการแต่เขายังรู้จักช่วยหรือผ่อนปรนหรือแบ่งปันอย่างเงี้ยมันน่าอยู่เนี่ยถ้าลองไม่มีคุณธรรมช่วยสังคมในวันนี้โยมลองคิดดูมาคิดดูแค่ทะเบียนบ้านอาชีพนี้ก็ยังมั่วกันเยอะอยู่เลยคือมันไม่ทั่วถึงไงบางทีคนทำงานกับคนเป็นหลายๆล้านนะถ้าไม่ร่วมมือช่วยกันมันทั่วถึงยากหรอกใช่ไหมฉะนั้นวันนี้คุณธรรมช่วยคนเยอะมากนี่ไงเดี๋ยวต่อมาก็จะไปอีกก็คุณธรรมนั่นแหละเราเห็นความทุกข์คนแล้วเรารู้สึกเราไม่ใช่เฉยๆอ่ะเรารู้สึกกับมันได้ถ้าเราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้ลูกศิษย์เรามีเราบอกลูกศิษย์มาร่วมมาช่วยกันส่วนเกินของคนมีไปเติมเต็มให้คนที่ขาดเราทำสิใช่ไหมธรรมาบอกว่าเงินก้อนนี้ถ้าคุณมีแล้วคุณรวยขึ้นไหมคุณไม่ได้รวยขึ้นแล้วถ้าคุณ
สละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายยามทุกข์คุณจนลงไหมคุณอดอยากลงไหมไม่อดอยากไม่จนเอ้านี่มันได้ใช่ไหมคุณก็ทำสิถามตัวเองก่อนว่าฉันมีเงินอยู่ล้านนี้หรือแสนนี้หรือหมื่นนี้ฉันรวยขึ้นไหมฐานะอย่างเรารู้สึกก็เฉยเฉยแล้วถ้ามันไม่มีหมื่นนี้แสนนี้ล้านนี้คุณจนลงไหมก็ไม่จนลงคุณอดอยากไหมไม่ลูกเมียคุณลำบากไหมไม่เออคุณจะทำไหมแค่นี้ถ้าทำคุณไปทำเถอะมันไม่ทำให้คุณรวยขึ้นไม่ทำให้คุณจนลงแต่ทำให้คุณมีคุณธรรมมากขึ้นมีจิตใจสูงขึ้นมีเมตตามากขึ้นคุณเริ่มเข้าใจคำว่าจิตใจคุณเข้าถึงความเป็นมนุษย์สูงขึ้นนี่ไงคุณทำไปเถอะคนนั้นทำคนนี้ทำคนนั้นทำเออมันก็กลายเป็นเงินสะพัดที่พวกเรามาช่วยกันมาแบ่งปันน้ำใจหรือให้ปากท้องเขาในระดับหนึ่งก็บอกว่าถึงเราให้ก็ไปเขาก็ไม่รวยขึ้นหรอกเขาก็ยังจนอยู่นะแต่ว่าเป็นความจนที่เขาอย่างน้อยก็ไม่ลำบากในช่วงกี่วันนี้รู้ว่าเราช่วยเขาไม่ได้ทั้งชีวิตตมาเคยพูดคำนี้เสมอเหมือนวันหนึ่งตมามีเงินอยู่500นี่ย้อนกลับไปหลายสิบปีก็คิดเอ๊ะทำอะไรดีเงิน500ไปโรงเรียนเลยบอกพออาจารย์ใหญ่บอกเดี๋ยวตมาจะเล่านิทานธรรมะให้เด็กฟังเด็กจะได้คติได้ก็เล่นกับเด็กอยู่เกือบชั่วโมงเด็กก็นั่งฟังเฉยเลยนะเอ้าเลยตมาสะกดเด็กอยู่อ่ะวันนั้นเด็กอนุบาลด้วยป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ถึงป.6นั่งอ้าปากวออาจารย์งงท่านพระอาจารย์จับปูใส่กระด้องได้แล้วเนี่ยบอกเออทำไมล่ะปกติเด็กมันไม่เคยนิ่งนะเกิน10 นาทีมันก็กุ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วนี่มันนั่งฟังพระอาจารย์สนุกแต่ว่าเด็กเขาชอบบอกโยมตมามีเงิน500นะเขาทำบุญมาตมาก็ไปทำบุญต่อตมาอยากเลี้ยงอาหารเด็กให้ทั่วนะเด็กเกือบ200อาจารย์ใหญ่มองหน้านะเด็กเกือบ200มี500เนี่ยนะโยมไปซื้อถั่วเขียวมาโยมมีหม้อใหญ่ๆสัก 2-3 หม้อตมามีวิธีโยมไปซื้อถั่วเขียวแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆแล้วก็ต้มนานๆเดี๋ยวมันจะพองขึ้นมันจะได้เป็นเท่าตัวนะโยมต้มนานๆให้มันพองขึ้นมันจะเจือจานได้พออาจารย์ใหญ่ฟังดูมีเหตุผลปรากฏว่าได้กินกันทุกคนถึงอาจารย์ใหญ่ด้วย500เลี้ยงคนได้เกือบ200คนย้อนกลับไปเกือบ30ปี30กว่าหน่อยเห็นไหมแล้วเงิน500เนี่ยจะมาจ่ายไม่หมดสักทีจะมาประทับใจตัวเองแล้วพูดอยู่หลายปีจนถึงวันนี้ก็ยังเอามาพูดอีก500มันเป็นบุญที่มันไม่มีวันสิ้นสุดเงิน500ก็จะมาวันนี้เพราะมันทุ่มสุดตัวแล้ววันนั้นแล้วเงินก็ทำบุญมาแล้วก็ทำบุญไปแต่สิ่งที่ได้ไงคุณธรรมไงและความสุขแล้วมันก็จะอยู่กับตมาตลอดไปนี่ไง
ถ้าทุกคนเล็งเห็นตรงนี้นะตมาว่าคนไทยช่วยกันก่อนเนี่ยรับรองได้ว่าเราไปรอดแล้วเงินก็จะสะพัดกันส่วนรัฐบาลก็ทำหน้าที่ของรัฐบาลไปแต่ก็อย่าช้าเกินเพราะคนฆ่าตัวตายเป็นรายวันก็เข้าใจว่าจำนวนคนเยอะรู้อยู่แต่นี่เราอยู่กับรากหญ้าก็ต้องบอกผ่านไปว่าเราช่วยกันในเบื้องต้นกันแล้วก็รอท่านผู้ใหญ่ที่จะหยิบยื่นลงมาจริงๆมันไม่มีใครอยากขอหรอกถ้ามันไม่ถึงจุดของมันโยมไม่เวลามีการจะแจกทานที่โอ้โหนี่ได้ข่าวจากอะไรเศรษฐีใจดีครบอายุ60จังหวัดไหนแล้วคนมารอกันเป็นหมื่นสองหมื่นกว่าคน 24,700 กว่าคนเพียงแจกเงิน200บาทยืนกันเป็นลมอะโอ้โหแล้วก็มีของบ้างกำเป็นยังชีพบ้างใน20,000กว่าคนโยมฟังไม่ผิดนะโยมนึกภาพถ้าเป็นการเข้าแถวสองแถวยาวกี่กิโลแล้วถ้าฝนตกแดดออกเขาก็ต้องตากแดดตากฝนโยมจะไปยืนไหมถ้ามีถามดิคนที่มีใครจะยืนไหมลูกหลานเรามีใครไปยืนรับบ้างคนที่มีป่ะแม้กันนั้นยังต้องปั๊มกลัวจะเวียนด้วยซ้ำไปถึงไปต่อแถวใหม่อีกก็ต้องจะยอมไปต่ออีกรอบนึงมันมีเหตุผลแล้วต่อแถวเป็นกิโลกิโลรับเงิน200แต่มันยิ่งกว่าเหตุผลมันคือชีวิตไงบางคนบอกจะไปซื้อยา200นี่นะซื้อยาฟังแล้วมันก็แล้วคนมีอายุด้วย200ล่ะซื้อยาอะไร200นั่งรถไปนั่งรถกลับได้200แล้วกว่าจะไปโรงพยาบาลอีก200มันมีค่ากับชีวิตเขาอะแต่มันไม่มีค่าสำหรับเรานี่ไงแต่มาจึงเล็งเห็นทุกครั้งแล้วก็บอกญาติโยมที่ไปบรรเทาทุกข์บอกตมามีน้ำใจมากกว่าสิ่งของที่ให้นะที่ให้ได้ก็แค่ข้าวสาร2ลูกลูกละ5กิโลเป็นหอมมะลิอย่างดีเอาไปกินกันนะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะเอาไปเป็นยานะเป็นกำลังใจกันนี่ไงคุณธรรมไงโยมมันช่วยคนในชาติเรารอดเชื่อตมาเถอะถ้าทุกคนแบ่งปันกันในสิ่งที่เราให้ได้และเราไม่เดือดร้อนชั่วโมงนี้ทำไปเถอะนี่ไงที่คนฆ่าตัวตายน้อยลงรู้เปล่าเพราะพวกเราช่วยกันเองไม่งั้นยอดตายเยอะกว่านี้แล้วก็มีโยมแจ้งมาด้วยว่าเขาโดนแดดไม่ได้เขาล้างจานตอนนี้ร้านค้าปิดเขาไม่จ้างลูกเขา2คนสามีเขาก็จากไปแล้วเขาบอกว่าขอแค่ข้าว
กับนมก็พอให้ท่านเจ้าคุณช่วยเมตตาด้วยก็บอกลูกศิษย์ไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปโยมกล้าพูดไหมคนมีกล้าพูดไหมว่าฉันขอข้าวฉันขอนมให้เด็กลูกสองคนโยมกล้าพูดไหมมันไม่ใช่กล้าไม่กล้าแต่มันจำเป็นแต่ธรรมะก็เห็นด้วยว่าอย่างน้อยคุณก็ยังไม่ยอมแพ้มันคุณยังต้องการใช้ชีวิตต่อนี่ไงยอดการฆ่าตัวตายที่ลดลงบอกให้ฟังว่าการแบ่งปันเนี่ยไม่งั้นข่าวจะเยอะกว่านี้รู้หรือเปล่า200วันนี้มันเยอะสำหรับคนที่ไม่มีนะแต่มันไม่มีค่าสำหรับคนมีอย่างวันนึงมีคนขึ้นแท็กซี่โยมเขาเล่าให้ฟังพอถึงสนามบินเขาให้เงินพิเศษไปเขาบอกเดือนจะให้พิเศษ300เขารีบหยิบโทรศัพท์โทรกลับบ้านเลยเขาบอกว่าวันนี้เขาโทรไปหาเมียบอกวันนี้น้องไม่ต้องทำกับข้าวนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันข้างนอกบอกลูกด้วยนะลูกคงดีใจหรอกวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินมา300 300นะไปกินข้าวทั้งครอบครัวนะโยมฟังดูแล้วเนี่ยเห็นไหม300ทำไมมันมีค่าสำหรับคนนี้แต่มันไม่มีค่าสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะนั่นคือส่วนเกินของเขาไม่ใช่ส่วนขาดไงนี่ไงทำไมก็ถ้าตรงนี้เราไม่ได้รวยขึ้นและไม่จนลงไม่ลำบากเงินส่วนนี้เรามาช่วยกันเดี๋ยวต่อมายังมีข้าวสารอีกเกือบ 3,000 ลูกวันนี้เดี๋ยวจะไปลุยต่อจนกว่าหมดเอาล่ะสมควรเวลาพระสงฆ์จะได้พิจารณาจะได้ให้พรเลยนะเดี๋ยว 8:30 ก็เดินทาง8:00 กว่าก็อยากหายใจแบบนี้ไม่ต้องใส่แมสก์แต่ถ้าไปไม่ได้ต้องป้องกันด้วยยะทาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถานสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฒันติอายุวันโนสุขัง
ปะลังอายุโดปะระโดทิโรวันนะโดปฏิปานะโดสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาปะรังวันนังสุขัญจะปฏิปานะโดทีฆายุยะสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภารกิจทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหาร